สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองกุสโกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21เมษายนพุทธศักราช2562เวลา8นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธาร,รณรัฐเปรูซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย12ชั่วโมงสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปป้อมประการซากซายฮัวมันท่อพระเตศเทคนิคการก่อสร้างและทักษะด้านสถาปัตยกรรมของชาววินคาที่สามารถเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่และจัดวางให้เรียงกันได้สนิท ป้อมประการซักไซคัวมานความจริงเป็นแท่นบูชาใช้ประกอบพิธีกรรมของชาววินคาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองกุสโกที่ทระดับความสูง3,600เมตรเหนือระดับน้ำทะเลคำว่าซากไซเป็นภาษาเกชัวภาษาดั้งเดิมของดินแดนแถบนี้แปลว่าพึงพอใจและหัวมานแปลว่านกเหี่ยวนักล่าที่พบได้ทั่วไปในเขตเ,เทือกเขาแอนดิสของสาธารณารัฐเปรูแท่นบูชาแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยจักรพรรดิอินคาปราชากุติ แล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดิอินคาโฮยดากาปักใช้แรงงานก่อสร้างมากกว่า2อง0 0ื่คนมีแนวกำแพงใช้หินวางเรียงกันไม่ใช้ปูนชั้นล่างใช้หินก้อนใหญ่วางแนวตั้งหินบางก้อนหนัก9 0 1 2ถึง128ตันชั้นที่สูงถัดขึ้นไปหินจะมีขนาดเล็กกว่าเป็นการก่อสร้างแบบไซคโคลเปียนเอนสอบขึ้นข้างบนเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวชาวอินคาเรียกท่านบูชาแห่งนี้ว่าบ้านของพระอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางทางศาสนา,าเป็นที่ประกอบพิธีกรรมสเปนคิดว่าเป็นป้อมประการแทนบูชาซานไซฮัวมานเป็นสัญลักษณ์แทนสวนศีรษะของเสือพูมา่าเมืองกุสโกเป็นส่วนลำตัวเสือพูม่าเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกุสโกจากนั้นเสด็จพระาราชดำเนินไปทอบะเนตรโบสถ์คณะแห่งพระเยซูเจ้าแห่งกุสโกเป็นโบสถ์นิกายเยสุวิตเป็นหนึ่งในโบสถ์สำคัญที่สุดของเมืองกุสโกตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสหลักของเมือง โบสถ์แห่งนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2114ตามบัญชาของอุปราชโตเลโดบนพื้นที่ที่เคยเป็นวิหารโบราณอามารูกัญชาของจักรพรรดิอินคาฮวยนากระปักมาก่อนโบสถ์หลังปัจจุบันสร้างแทนโบสถ์เดิมที่ถูกแผดินไหวครั้งใหญ่เป็นศิลปะบารกอในโบสถ์มีภาพวาดฝาผนังที่สำคัญคือพิธีสมรสของมาตินโรโยลากับเบอาทริสซุสตาเจ้าหญิงแห่งอินคานอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะทางาศาสนาเช่น ประติมาก,กรรมและเครื่องบูชาทําจากโลหะมีค่ามีแท่นบูชาใหญ่ไม้สนซีด้าหุ้มแผ่นทองคําและมีห้องเก็บสะสมภาพวาดสกุลช่างกุสโกใช้สีคล้ายทองคําวาดเป็นภาพสวยงามแปลกตาด้านนอกโบสถ์มีหอสวดมนต์สองแห่งติดก,กับตัวอาคารต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปจตุรัสซานบลาสจุดเริ่มต้นเส้นทางหนึ่งในสีถนนอินคาสมัยโบราณหรืออินคาเทรลศูนย์กลางอยู่ที่ลานินคา ัจจุบันคือจัตุรัสกลางเมืองกุสโกทอดยาวออกไปทั้ง4ี่ทิศเชื่อมโยงภูมิภาคทั้ง4ของอาณาจักรอินคาในอดีตเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับภูมิภาคอันติซูยูทางทิศตะวันตกของเมืองกุสโก ใช้ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรจากพื้นที่พะปลูกที่ราบลุ่มแม่น้ำอุรูบามบาและป่าอเมซอนเพื่อนำไปรวมไว้ที่โรงสเสบียงเมืองกุสโกเมืองหลวงของอาณาจักรกินคาใบาโคคาเป็นสินค้าสำคัญจากป่าอเมซอนใช้ในพิธีกรรมต่างๆปัจจุบันใช้ชงเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังช่วยลดอาการโรคไฮออติจูหรือแพ้การขึ้นที่สูงเส้นทางเดินเส้นนี้เริ่มจากจัตุรัสซานบลาสเดินไปจนสุดตรอกกูเอสตาเดซานบลาส เป็นทางเดินลาดชันประมาณ40-45องศาไปตามถนนฮาตุนรูมิยกระยะทางประมาณ300เมตรสุดถนนมีหิน12มุมที่เป็นฐานของอาคารสถาปัตยกรรมแบบอินคาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาคารพังทลายลงแต่ฐานรากยังอยู่สเปนได้สร้างอาคารแบบอนานิคมทับใช้เป็นตหนักอาคารมุคนาโยคุสโกมีระเบียงไม้แกะสลักแบบสเปนเป็นเอกลักษณ์คงอยู่ บริเวณจตุรัสซันบลาสและตรอกซอยบริเวณนี้มีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองเช่นเสื้อผ้าทำจากขนอัลปากากรอบรูปไม้แกะสลักร้านเครื่องเงินเครื่องปั้นนักท่องเที่ยวนิยมเดินศึกษาเส้นทางอินคาชมสถาปัตยกรรมอินคาที่ยังหลงเหลืออยู่และศิลปะแบบโคโลเนียนของสเปนที่ผสมผสานกันได้กลมกลืน เวลา12นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพพาราสุดาส,สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานอเลคาโดเวราสโกอัสเตเต,เตเตเมืองกุสโกเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเปรูเที่ยวบินพิเศษเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองกุสโกไปยังเมืองคูเรกาใช้เวลาบินประมาณ30นาทีถึงยังท่าอากาศยานเมืองคูเรกาหลังมีพระราชปฏิสันฐานด้วยผู้มาเฝา้าตุลองพระบาทแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเชนินไปสู่ศาลซิยุสตานีเขตอาตุนโกยาเมืองปูโนเป็นสุสานโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบอุมาโยห่างจากเมืองปูโนไปประมาณ33กิโลเมตรสุสานซิยุสตานีเป็นสุสานโบราณของชาวกูยาชนเผ่าพื้นเมืองมีหอคอยสร้างเหนือพื้นดินเรียกว่าชูยาปาสเมื่อจักรพรรดิอินคาเข้าครอบครองชาววินคาไม่ทำลาย ในหอคอยมีหินขนาดเล็กหินใหญ่หุ้มด้านนอกเรียงหินแบบบินคาดข้างในคือรูปมดลูกหรือท้องใช้ฝังศพทารกในท้องแม่มีของใช้สำหรับบูชาทางเข้าสุสานจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกแสดงความเคารพต่อพระอาทิตย์เมื่อตายจะทำมัมมี่ควักอวัยวะภายในออกใส่ยาสมุนไพรเกลือห่อผ้าหลายชั้นใช้เวลาเตรียมประมาณหนึ่งสัปดาห์เสร็จแล้วยนลงไปพร้อมกับเครื่องบูชา<ๆ>เครื่องใช้แล้วใช้หินเทกลบปิดหลังคา ป้อมประการซากไซวัวมานโบสคณะแห่งพระเยซูเจ้าแห่งกูสโกจัตุรัสซานบลาสหลายเส้นทางอินคาเทรลเป็นสมบัติแห่งชาติของเปรูที่สำคัญอย่างยิ่งทั้งทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสแสดงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวิทยาการของเปรูที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานผสมผสานกันร,ระหว่างวัฒน,นธรรมอินคากับอิทธิพลของศิลปะแบบสเปนกว่าแก่การศึกษทาทั้งด้านประวัติศาสตร์และเทคนิควิธีการก่อสร้าง ที่สุสารซียุสตานีสะท้อนให้เห็นความเชื่อและความศรัทธาของมนุษย์ความเคารพต่อผู้วายชนสำคัญการบูชาและสำน,นึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษทำให้เกิดความมั่นคงในครอบครัวชนเผ่าและประเทศมั่นคงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองปูโนโส,สาธารณรัฐเปรู พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา17นาฬิกา48นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรอ,องค์ประธานคณะออกแบบโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคล แล้วทรงนมักกนสก,การกราบนมัสการพระอาจารย์สุดใจทันตะมะโนเจ้าอาวาสวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดและพระอาจารย์อินทวายสันตุสกโกเจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อยนะกุติพระธรรมวิสุทธิมงคล จากนั้นเสร็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณบริเวณโครงการที่ดําเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2556บนพื้นที่กว่า181ไร่ประกอบด้วย3ส่วนคือพระเจดีพระวิหารและอาคารพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปร้อละ8 5และภาพรวมของโครงการทั้งหมดมีความคืบหน้ารอยะ5 0 สำหรับส่วนที่เหลือเป็นงานในส่วนของศิลปรกรรมไทยและการติดตั้งระบบภายในโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมจดีนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ประมาณกลางปี2563โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนสร้างแบบสถาปัตยกรรมศิละปะล้านช้างผสมผสานกับศิละปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอธิธาตุสถานที่รวบรวมประวัติหนังสือคำสอนเครื่องอัฐบริคารและเพื่อระลึกถึงคุณูปาการของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาสัมปันโนในฐานะที่เป็นถูป,ปาระหะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่การสร้างสถูปเจดีย์ไว้บูชาของชาวจังหวัดอุดอรธานีและประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตการทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี2540ในรูปแบบการทอดพระป่าทองคำและเงินสกุดาลดอลลราสหรัฐภายใต้ชื่อโครงการพระป่าช่วยชาติซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตเรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชรัญชกรประจำราชการในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา9นาฬิกาส0นาทีสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปูสารสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและแก่พระราชรัชกรประจำรัชกาลในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมรสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงกราบจากนั้นถวายความเคารพพระราชอาธแล้วประทับพระเก้าอี้ในการนี้นายฉัดชัยปิ่นเงินโหนหลวงผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพนายสุนทรวิไลช่างศิลป์ประจําพระองค์ผู้แกะพระราชรัชกรประจํารัชการพร้อมเจ้าพนักงานอาลักษ์เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรแล้วหันหน้าสู่พระราชอาธที่ทอดไว ถาวายบังคมสามครั้งพร้อมกันจากนั้นคำนับผู้แทนพระองค์และไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ,พโต๊ะแกะพระบรมราชรัญจกรประจำรัชกาลและโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัตรตามลำดับเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีลผู้แทนพระองค์ทรงศีลเมื่อประธานสง์ถวายศีลจบผู้แทนพระองค์ทรงดำเนินไปจุดเทียนทองเทียนเงินบนโต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ,พ โต๊ะแกะพระราชรัญชกรประจำรัชการและโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัตรตามลำดับพระสุพรรณบัตรหมายถึงแผ่นทองคําที่จารึกพระปรามาพิไทยใหม่ของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนา0.1เซนติเมตรความกว้างยาวขึ้นอยู่กับอักษรหรือข้อความที่จะจารึกส่วนพระราชรัญจกรประจำรัชการหรือพระราชลัจกรประจำแผ่นดิน เป็นเครื่องมงคลแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศพระบรมเดชานุภาพและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ใช้เป็นดวงตราประทับกำกับพระประมาพิไทยและเอกสารราชการแผ่นดินทั้งปวงประจำรัชสมัยเช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกาและเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดินที่ออกในพระประมาพิไทยเป็นต้นเมื่อหหนหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพช่างศิลป์ประจำพระองค์ แก่พระราชลัญจกรประจํารัชกาลเจ้าพนักงานอาลักษ์จารึกพระสุพรรณบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์ถวายน้ําเทพมนต์เจิมดวงพระบรมราชสมภพพระราชลัญจกรประจํารัชกาลและพระสุพรรณบัตรแล้วโหนหลวงพับแผ่นดวงพระบรมราชสมภพพันด้วยไหมเบญจพรรณและเจ้าพนักงานอาลักษ์เชิญพระสุพรรณบัตรห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจําพระองค์ผู mm ้แกะพระราชลัญจกรประจําราชการบรรจุพระราชลัญจกรประจําราชการลงในถุงแพรแดงแล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพพระราชลัญจกรประจําราชการและผ่านพระสุพรรณบัตรไปวางไว้ที่ธรรมมาศิลาเมื่อพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจบผู้แทนพระองค์ทรงประเคนสำหรับพระตาหารแด่พระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์แล้วประทับพระเก้าอี้ทรงกรวดน้ำพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเจ้าพนรรักงานตั้งบายสีแก้วทองเงินพรามเบิกแว่นเทียนสมโพธิข้าราชการรับแว่นเทียนสมโพธิดวงพระบรมราชสมภพพ,พระราชลัญจกรประจำราชการและพระสุพรรณบัตรครบสามรอบแล้ว พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์เจิญดวงพระบรมราชสมภพพ,พระราชรัญจกรประจํารัชการและพระสุพรรณบัตรที่ปริสถานบนธรรมาศิลา ทั้งนี้ในวันที่3พฤษภาคม2562จะมีการจัดริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกรประจำรัชกาลจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังพระแท่นมณฑลพระที่นั่งไ่ศาลทักษิณในหมู่พระมหานเทีนพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่4พฤษภาคม2562ก่อนทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องศ สิริเป็นจราชากกุฏภพัณฑ์เครื่องบรมคัติราชวราพร์เครื่องราชูปโภคและพระแสงราชาสัตราวุธตามลำดับบุลณิที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตามที่ได้เกิดวัตภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อวันที่22เมษายน2562ทำให้บ้านเรืนรอนราษฎรเกิดความเสียหายในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดอ่างทองนั้นในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกร้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ได้มีนายเรวัตประสงค์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิทิราชประชาลุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองนำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่2ตํตำบลของอำเภอป่าโมกจำนวน34ครอบครัวคือตำบลสายทองจำนวน16ครอบครัวและตำบลรงช้างจำนวน18ครอบครัว และแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่10ตะมนลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจำนวน17หลังคาเรือนผู้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยต่างๆและผ่านพ้นวิกฤตไปได้สร้างความปราบปลืล้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ จังหวัดอ่างทองประสบวัตภัยพายุฤดูร้อนพัดถลม่มทำให้เกิดความเสียหายทั้ง7อําอำเภอของจังหวัดอ่างทองจนมน484อหลังคาเรือนนอกจากยังมีฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่พังเสียหายไก่จมน้ำตาอีกกว่า1,500ตัว จังหวัดต่างๆร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสนองพระราชโชบายสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหรือสออ,อยอให้จังหวัดตา่างเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่23-25ถึงเมษายน2562 ดในวันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจังหวัดตากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดรับสมัครประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างที่2 3่5ถึง25เมษายน2562โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวน31ชุด ต่อจากนั้นมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาของแต่ละอำเภอซึ่งประกอบด้วยหมวกและผ้าผันคอรพระราชทานเพื่อใช้เป็นเครื่องแบบในการปฏิบัติงานจิตอาสาต่างๆโดยมีเป้าหมายในการรับสมัครจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้รวม30,000คนเพื่อรวมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง เนวันเดียวกันที่หนองหลวงตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากจังหวัดตากพลโทสกลเขตจันทราเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันพัฒนาปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวงซึ่งมีวัชพืชปกคลุมเป็นจำนวนมากด้วยจิตอาสาได้แบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ บาดเก็บขยะเศษวัสดุบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลจากหลายหน่วยงานซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้นงนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังเป็นสถานที่ออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงด้วย ที่วัดบางพลีใหญ่ในอำเภอบางพลีจังหวัดสุทรราการนายธริตสํารานเวศรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุทรปราการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมีประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอบางพลีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เทน้ำจุลินทรีย์ลงคลองสำโรงบริเวณท่าน้ำวัดบางพลีใหญ่ในเพื่อปรับสภาพน้ำเก็บขยะและผักตบชวาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาดสวยงาม ดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสีสถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน วันนี้ที่บริเวณห้วยแค่บ้านคำเม็กหมู่6ตำบลคำอาหวนอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายชยันศริมาศผู้ว่ราชการจังหวัดมุกดาหารนั่นประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันบรรเปนสาธ,ธารณประโยชน์ในกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนารำน้ำคูคลองเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยการขุดลอ,อกคูคลองกำจัดผักตบชวาและปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อเปิดทางระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมขังทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความสวยงามไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสนองพระราชบายเสนพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม ที่ลำห้วยขี้หนูหมู่เจ็ดอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวการจรัดเอียดทองใสแนอำเภอลำปลายมาศพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการคล่องสวยน้ำใสกำจัดผักตบชวาแลวะวัชพืชในแหล่งน้ำระยะทางประมาณ300เมตรซึ่งในลำห้วยมีปริมาณผักตบชวาขึ้นหนาแน่นกีดขวางทางน้ำไหลและเริ่มมีกลิ่นเหม็นเพื่อให้ลำห้วยสะอาดสวยงามน้ำไหลได้สะดวกและใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพดังเดิม ้ดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบรูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายวันนี้ที่ทโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายนายประจนปรัสกุล ผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยแก่คณะผู้บริหารขร้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจำนวนพัน0คนโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2ประจำปี2561รรุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์แท้ทอดเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อดมสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเสียสละในประเทศชาติสำหรับโครงการจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจําเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์เป็นการฝึกอบรมที่น้อมนําพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนําความรู้เรื่องต่างๆไปขยายผลต่อในหน่วยงานของตนเองและเป็นแกนนาให้กับจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพสรสมเด็จพระนางเจ้าศิริิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินตาตมาศของทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9และถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินัดดามาศพร้อมลุงนามถวายพระพรขอทั้งสองพระองค์มีพระพระนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันอาทินายประสงค์ภูนะเนศปลัดกระสงการคลัง สารอุทธรณ์ภาคเก้าธนาคารแห่งประเทศไทยกรมการเงินทหารบกในอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยบัญชาการรักษาดินแดนตนลัทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทสยามไดกินเซลล์จำกัดณชัชชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถมัมภ์นายเดชาพิวัฒน์สงขลาผู้มนวยการสำนักกบประมาณนายปิยะประตังธาประธานศาลปกครองสูงสุด ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลบริษัทโซนี่เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปธรรมโรงเรียนบางมดวิทยาศรีสุขวาดจวนอุปธรรมกลมพลาธิการทหารบกสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยพ พลตรีกฤิตจาดสุวรรณเจ้ากรมการเงินทหารบกบริษัทฮิตาชิเอลิเวเตอร์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสมาคมแม่บ้านมหาไทยโรงเรียนเฉลิยงพระเกียรติ48พรรษ 48, ารในพระราช,ชูปธรรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจังหวัดลำพูนและศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิวววสิทธิ์สรอัดปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีของทุกวัน รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่24เมษายน2562เวลา17นาฬิกา รัฐบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระลานพระราชวังดุสิตจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพามหากรัตริยาธิราชพระบาทสมเด็จพระจุยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และแดดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ในวันพุทธที่24เมษายน2562เวลา17นาฬิกาโดยในแต่ละศาสนาจะาประกอบพิธีดังนี้ศาสนาพุทธพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดูอาขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรพราหมณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและศาสนาจารย์ของศาสนาซิกสวดอัลดัสขอพรจากพระศาสดาในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์5ศาส,สนาพระราชทานแก่ผู้ไปร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป รัฐบาลจึงขอเชิญประชาชนร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล5หาศาสนาครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความจงรักภักดีสารคดีเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียตรติมหากษัตราธิราช ปรรมมคัติยราชราชาพิเศษวันนี้เสนอเป็นตอนที่15พระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียน ชพิธีเฉลิมพระราชมทียนเป็นโบราณราชประเพณีที่สำคัญที่สุดประเพณีหนึ่งในโอกาสที่พระมหากษัตริย์ที่ราชจจาขึ้นเถลิงทวารลัยะราชสมบัติเสมือนพิธีขึ้นบ้านใหม่ซึ่งจะทรงย้ายจากที่ประทับเดิมมาอย่างพระบรมมหาราชวังนพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานอันเป็นพระที่นั่งประธานในหมู่พระมหามเทียนจึงมีการสมโพธเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุข สำหรับเครื่องที่เชิญตามเสด็จขึ้นประทับพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานประกอบด้วยเครื่องเฉลิมพระราชมทียและเครื่องราชูประโภคหรือเครื่องใช้ตามปกติของพระมหากษัตริย์ซึ่งเครื่องเฉลิมพระราชมทียได้แก่วิลาหรือแมวตามความหมายนั้นว่าเป็นสัตว์รู้อยู่ไม่ทิ้งถิ่นหมายถึงการอยู่บ้านใหม่เป็นปกติสุขไม่โยกย้ายศิลาบทหรือหินบทยาหมายถึงความหนักแน่นหรือความไม่มีโรคพันพืชมงคลหมายถึงการงอกเงย ฟักเขียวหมายถึงการอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฟักเป็นผลไม้เนื้อเย็นกุญแจทองหมายถึงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านและจันทร์หมากทองหมายถึงความมั่งคั่งเพราะหมากออกผลคราวหนึ่งเป็นทลายต่อมาสิ่งของสําหรับการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนได้เพิ่มมากขึ้นอาทิในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเริ่มใช้พระแท้หางช้างเผือกและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ด มีการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธีซึ่งผู้อุ้มไก่ขาวจะเป็นผู้เชิญทานพระกรศักดิธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์อันหมายถึงความงามและความมีอำนาจโดยการเชิญเครื่องเฉลิมพระราชมนเทียแต่โบราณมากำหนดให้เฉพาะนางเชื้อพระวงศ์เป็นผู้เชิญซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์คือพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าตามโบราณราชประเพณีแห่งราชวงศ์จักรีในการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทีย พระมหากษัตริย์จะบรรทมเหนือพระแท่นราชบัญจทฐอนเพื่อเป็นมงคลฤิกซึ่งพระแท่นราชบัญจทอนสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งประดิษฐานภายในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันออกสำหรับเป็นพระแท่นบรรทมเฉพาะพระองค์ของพระมหากษัตริย์จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม โดยในรัชกาลต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ปริยาธิราชเจ้าทรงสถาปนาพระราชฐานแห่งใหม่เป็นที่ประทับจึงไม่ได้เสด็จประทับณนะพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานถึงกระนั้นในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษยังจัดให้มีการเฉลิมพระราชมนเทียนคงขนบนิยมแห่งขัติยาราชประเพณีบรรทมเหนือพระแท่นราชบัญจจะถอนระยะหนึ่งโดยหน้าพระแท่นทอดพระแท่นลด และมีพระนพพระบดลมหาสเสวตฉารกลางกั้นเหนือพระราชบัญญัติรในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พุทธศักราช2493ได้เสด็จประทับแรมหนึ่งคืนและในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่10 พุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานและบรรทมเหนือพระแท่นราชบัญฑนทรเพื่อเป็นมงคลเลิกในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ ผมวีราศักดิ์ขอ,อบเขตส,สวัสดีครับ